เอาใจสายท่องเที่ยวสายกินกันดีกว่านะคะนอกเหนือจากการที่เราชอบกินชอบเที่ยวกันแล้วเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านอาหารเด็ดๆดังๆกันด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะต้องบอกว่าเขามีการจัดกิจกรรมนะคะจัดโครงการจานโปรดเอพิโซดลับค่ะเป็นการเชิญชวนคนไทยนะส่งคลิปโปรโมทอาหารร้านเด็ดชิงเงินรางวัลกันด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะมีการเปิดเผยการจากทางด้านของคุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าธนาคารได้จัดทำโครงการจานโปรดเอพิโซดลับโดยร่วมกับ5ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจัดการประกวดนะคะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารจานโปรดเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและร้านอาหารของชุมชนต่างๆของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะโดยอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่พลังของเทคโนโลยีและพลังของสื่อดิจิทัลในการช่วยค้นหาบอกเล่าความน่าสนใจช่วยแนะนำและกระจายสิ่งที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและอาหารจานเด็ดที่ซ่อนอยู่ในชุมชนต่างๆไปสู่วงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้านดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวด้วยนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทีมกันไม่เกิน5คนจัดทำและส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวอาหารจานโปรดจากทั่วประเทศไทยความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะโดยส่งเข้ามาที่ www.janprod.comการประกวดจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป50ทีมที่ได้รับคัดเลือกนะคะจะได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับน้อยเพื่อเรียนรู้การจัดทำภาพยนตร์สั้นอย่างเข้มข้นจาก5ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังและจะได้รับโจทย์ให้จัดทำภาพยนตร์สั้นในหัวข้อจานโปรดเอพิโซดลับเพื่อชิงรางวัลผู้กำกับน้อยคนแรกของประเทศไทยพร้อมรางวัลเกียรติยศบัวหลวงทองคำและรางวัลต่างๆรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทค่ะสืบเนื่องมาจากที่ทุกๆปีธนาคารก็ทำหนังสือประจำปีก็จะเห็นว่าเรามีหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักอาหารตามที่ต่างๆและขณะเดียวกันจะสามารถรู้ถึงประวัติแล้วก็ชีวิตของชุมชนนั้นๆได้ให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันคนที่ส่งคลิปเข้ามาเราจะคัดเลือกเหลือ50คนนะครับ50ทีมที่จะมีโอกาสที่เรียกว่า exclusiveที่ว่าดีมากๆเลยที่จะมีผู้กำกับ5คนมาเป็นคนที่สอนถ่ายทอดวิทยายุทธเพื่อที่ว่าจะทำหนังสั้นเข้าสู่การประกวดอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วใน50คนเนี่ยก็จะมีหนึ่งในนั้นที่ได้เป็นผู้กำกับน้อยคนแรกของประเทศไทยก็อยากเชิญชวนนะฮะทุกคนครับอยากให้ทุกคนมาบอกเล่าความอร่อยบอกเล่าอาหารจานโปรดที่ตัวเองชอบที่จริงเคยกินแล้วอร่อยนะครับตามซึ่งมันจะอยู่ตามมุมตามซอกซอยตามตรอกตามหลังหมู่บ้านอะไรต่างๆที่คุณเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือต่อร้านอาหารนั้นอยากให้ทุกคนออกมาบอกเล่าโดยผ่านการทำภาพยนตร์ทำคลิปนะคลิปวิดีโอนะไอเรื่องโครงการจานโปรดเอพิโซดลับนี้จะให้มากันเยอะนะครับมาบอกเล่าคนเยอะมาจะได้ให้ทุกคนได้รู้ว่าประเทศไทยเรามีอาหารการกินมีร้านอร่อยๆเยอะมากแค่ไหนครับโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวอาหารจานโปรดของคุณได้ค่ะที่ www.janprod.com ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วค่ะใครที่เป็นสายช็อปนะคะสายชิลสายชิมนะคะต้องไม่พลาดเลยสามารถสร้างคอนเทนต์นะคะแล้วก็เข้าร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้ได้ค่ะ